ค่ะได้เล่นเกมที่พวกพี่เขาสร้างนะคะในคอมพิวเตอร์แล้วก็ไปคณะที่พี่เขาเล่นเทรดหุ้นกันนะคะได้โยนห่วงค่ะก็มีได้ไปเข้าฐานกิจกรรมต่างๆที่แจกของรางวัลครับนี่ต่อไม้เล่นเกมกับพี่เขารู้สึกสนุกค่ะแบบว่ามหาลัยแบบว่าใหญ่มากแล้วก็ร่มรื่นดีค่ะทุกคนแบบว่าเฟรนลี่หมดเลยแล้วมากันนั้นนี้นะครับก็เราจะได้มาดูผลงานศิลปะหรือให้มานั่งวาดเองตรงนี้เลยครับตรงนี้ที่เป็นงานครีเอทีฟงานอาร์ตของทุกๆคนที่เดินเข้ามาทางคณะของดิจิตอลอาร์ตนะครับเพราะว่ามีกิจกรรมดัดลวดมีกิจกรรมขูดสบู่ค่ะได้รู้ว่าถ้ามาเรียนสาขานี้นะคะจะเจอกับแบบเรียนอะไรบ้างเจอกับอะไรยังไงบ้างค่ะได้ตรวจสุขภาพตาค่ะแล้วก็ได้ทดลองการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์โดยอย่างแบบจริงจังนะคะได้ไปดูแบบทำเครื่องมือในการทำอาหารได้ดูวิธีการทำในแต่ละอย่างได้ความรู้ใหม่ๆวิธีการทำวิธีการแบบเขาต้องทำยังไงฝาจะได้ผลิตภัณฑ์นั้นเป็นก็สนุกดีค่ะมีหลายกิจกรรมให้ทำเลยได้เดินดูทัวร์คณะด้วยถ้าไปสถาปัตย์เขาก็จะให้แบบพวกดูวิธีทำดูแบบว่ามีคณะใช่มีคณะอะไรบ้างอะไรเงี้ยก็พรุ่งนี้นะคะก็ยังมีกิจกรรมอีกเยอะที่มอรังสิตก็มาจอยกันได้ค่ะสนุกมากพี่ใจดีด้วย